สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนกันต่อค่ะในเรื่องของลูกแกะของซาฟียะนะคะตอนที่2ค่ะเด็กๆนะคะเตรียมหนังสือวรรณคดีลำหนำนะคะเปิดไปที่บทที่4นะคะลูกดูควบคู่กันไปด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปทบทวนเนื้อหากันอีกสักนิดนึงนะคะลูกก่อนอื่นนะคะเรามาเพิ่มเติมความรู้กันก่อนค่ะเด็กๆทราบไหมคะลูกว่านิทานอีสปเนี่ยคืออะไรลูกเขาทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าอีสปคะทำไมถึงไม่ตั้งชื่อนิทานอื่นๆอย่างเช่นนิทานวรัมปราอะไรพวกนี้ลูกนะคะเพราะว่าคนที่เขียนนะคะหรือว่านักเล่านิทานที่ชื่อว่าอีสปนั่นเองนะคะก็มีที่มาที่ไปนะคะลูกว่าคนที่ชื่อว่าอีสปนะคะก็เป็นคนที่แต่งนิทานแล้วก็เป็นนักเล่านิทานนะคะก็เลยเป็นเรียกว่าพอเรารับมานะคะเราก็จะเรียกนิทานเหล่านี้ว่าเป็นนิทานอีสปนะคะก็เป็นนิทานที่ได้รับความนิยมมานับผ่านปีแล้วนะคะซึ่งก็อีสปนะคะก็เป็นนักเล่านิทานจากชาวกรีกโบราณนั่นเองนะคะสำหรับคนไทยของเราเนี่ยก็จะรู้จักนิทานอีสปมานานเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็อย่างเช่นเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะคัดเลือกเรื่องมาอยู่ในบทเรียนของหนูนะคะอย่างเช่นเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะคะหรือแม้แต่เด็กเลี้ยงแกะนะคะลูกทั้งสองเรื่องนี้นะคะก็เคยเป็นแบบสอนอ่านสำหรับเด็กนะคะก็คือเขาจะเน้นในเรื่องของเนื้อหาที่ให้ข้อคิดนะคะที่ดีงามแล้วก็เด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเขาก็อาจจะนำมาบรรจุลงในแบบเรียนของหนูนะคะเหมือนที่เราได้เรียนกันอยู่นะคะต่อไปค่ะเพิ่มเติมความรู้ในข้อที่2เลยนะคะก็คือเหตุที่คนไทยนะคะชอบนิทานอีสปเพราะอะไรลูกเพราะเป็นนิทานที่มีเรื่องราวสนุกสนานนะคะให้คติสอนใจที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้นะคะแล้วก็ตัวละครในนิทานอีสปเนี่ยมักจะเป็นสัตว์นะคะแต่ว่าผูกเรื่องแล้วก็ให้แสดงลักษณะนิสัยเนี่ยเทียบเคียงกับลักษณะนิสัยของคนนะคะและมีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันกับในนิทานอีสปอาจจะเกิดขึ้นกับบางคนในชีวิตจริงก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสาระเพิ่มเติมความรู้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนไปนะคะลูกในเบื้องต้นนะคะในตอนที่1ค่ะลูกแกะของซาฟียะนะคะทีนี้เรามาเรียนเนื้อหากันต่อนะคะลูกและนี่ก็คือเรื่องย่อนะคะลูกแกะของซาฟียะค่ะซึ่งเรานะคะได้อ่านกันไปแล้วนะคะลูกในคาบเรียนที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆยังจำเนื้อหาได้อยู่อีกไหมคะอ่ะตรงนี้นะคะลูกก็เปิดเรื่องมานะคะก็มีตัวละครนั้นก็คือป้าก็คือตัวพ่อของซาฟียะนะคะก็อธิบายเป็นชาวประมงนะคะเขาจะนำเรือกอและนะคะออกไปหาปลาทุกวันซาฟียะเนี่ยยังเล็กอยู่นะคะออกทะเลไม่ได้นะจึงต้องช่วยป้าเลี้ยงแกะและแพะทุกวันนะคะแกะของซาฟียะเนี่ยออกลูกมา3ตัวซาฟียะรักลูกแกะของเธอมากเธอได้เล่านิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะให้ลูกแกะของเธอฟังนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเรียนไปแล้วนะคะลูกในคาบเรียนที่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเรียนในตอนที่2ของลูกแกะของซาฟียะนะคะนั่นก็คือจะเป็นตอนเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะคะที่เป็นนิทานเกิดจากซาฟียะนะคะเล่านิทานให้ลูกแกะของเธอฟังนะคะแต่ว่าเป็นเล่าในเรื่องที่2นะคะก็จะเกี่ยวกับนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะซาฟียะเนี่ยเล่าเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะคะให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็สรุปได้ว่านะคะเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กเหลวไหลนะคะเคยหลอกชาวบ้านให้ช่วยจับหมาป่าว่าหมาป่าเนี่ยจะมากินแกะของตนนะคะดังนั้นพอหมาป่ามากินแกะจริงๆจึงไม่มีใครช่วยทำให้เกิดความเสียหายต่อครอบครัวของตนเองนะคะก็คือถ้าเราเป็นคนที่โกหกนะคะลูกเห็นไหมคะว่าถ้าโกหกครั้งแรกนะคะแล้วครั้งต่อไปเนี่ยความเชื่อใจมันก็จะลดน้อยลงนะคะคนช่วยเหลือเราก็จะน้อยลงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาแบบเต็มๆกันบ้างนะคะและนี่ก็คือเนื้อเรื่องลูกแกะของซาฟียะตอนที่2นะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะลูกที่เราในคาบเรียนที่แล้วนะคะเราจบลงก็ตอนที่ซาฟียะนะคะเล่านิทานเรื่องลูกแกะ
กับหมาป่าเนี่ยนะคะจบลงแล้วก็ตามด้วยลูกแกะทั้ง3ตัวของซาฟิยะเนี่ยหลับปุ๋ยไปนะคะแต่วันต่อมานะคะก็เมื่อซาฟิยะนะคะไปโรงเรียนคุณครูเนี่ยให้นักเรียนแต่ละคนนะคะออกมาเล่าเหตุการณ์นะคะที่ตนเองประทับใจเด็กๆพากันตื่นเต้นต่างคนต่างคิดว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนฟังนะคะมากันที่คนแรกกันก่อนค่ะนั่นก็คือยูซุปนะคะเป็นคนแรกที่ออกไปเล่านะคะเขาเล่าเรื่องที่ได้ออกเรือไปหาปลาค่ะกับป๊าของเขานะคะยูซุปเล่าว่าในท้องทะเลอันกว้างใหญ่นะคะมีคลื่นลมแรงนะคะเวลาคลื่นซัดมานะคะเรือกอและเนี่ยลำน้อยของป๊าโคลงเคลงไปมาค่ะจนเขาต้องจับกาบเรือนะคะไว้แน่นเมาคลื่นจนอาเจียนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะแต่เขาก็ภูมิใจที่ได้ออกทะเลไปกับป๊านะคะอันนี้ก็ขอพูดว่าถ้าไม่ออกไปในทะเลเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าการเมาคลื่นน่ะเป็นอย่างไรนะคะนี่จะเป็นเรื่องเล่าของยูซุปนะคะต่อไปตัวละครตัวที่3นะคะนั่นก็คือตัวอะไรนาทีนะคะนาทีออกมาเล่าบ้างนะคะก็จะเป็นออกไปเล่าเป็นคนถัดมานะคะนาทีเนี่ยก็เล่าเรื่องวันหยุดอันแสนวิเศษของเขานะคะเขากับน้องชายนะคะก็ออกไปหาปูในป่าแสมนะคะท้ายหมู่บ้านนะคะป่าแสมเนี่ยอยู่ริมคลองเล็กๆนะคะเวลาน้ำทะเลขึ้นน้ำจะไหลย้อนเข้าไปในคลองนั่นเองค่ะนะคะก็เป็นเรื่องเล่าของนาทีนะคะเราไปก็จะมีคำศัพท์สำคัญนะคะก็จะมีคำว่ายูซุปนะคะแล้วก็นาทีค่ะที่เป็นชื่อนะคะตัวละครก็เป็นคำศัพท์สำคัญเหมือนกันนะคะลูกที่อยู่ในเรื่องนี้นะคะต่อไปค่ะเนื้อหาในหน้านี้นะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะภายในห้องเรียนห้องนี้นะคะที่ซาฟิยะเรียนอยู่นะคะเขาก็ทยอยกันมาออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองเนี่ยประทับใจให้เพื่อนฟังซาฟิยะออกมาเล่าเรื่องลูกแกะน้อยๆของเธอนะคะซาฟิยะเล่าว่าเธอเนี่ยมีลูกแกะ3ตัวนะคะมีขนสีขาวมีดวงตาเนี่ยสีดำสดใสแล้วก็มีปากสีแดงน่ารักเลยค่ะลูกแกะทั้ง3นะคะชอบฟังนิทานของเธอเธอเล่านิทานให้พวกมันฟังแทบทุกวันนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องเล่าที่สุดประทับใจของซาฟิยะนะคะแล้วก็มาถึงตอนที่เมื่อซาฟิยะนะคะเล่าถึงตอนนี้ก็จะมีเสียงหัวเราะจากเพื่อนบางคนนะคะเขาพากันพูดว่าซาฟิยะพูดจาเหลวไหลนะคะไม่มีใครเล่านิทานให้แกะฟังหรอกเพราะมันเป็นสัตว์มันฟังนิทานไม่รู้เรื่องนะคะฉันเล่านิทานให้พวกมันฟังจริงๆซาฟิยะแย้งขึ้นมานะคะแต่พวกเขาไม่เชื่อเธอเด็กชายที่แก่นที่สุดในห้องเรียนบอกว่าเธอปั้นน้ำเป็นตัวเหมือนเด็กเลี้ยงแกะในนิทานนะคะก็ใช้สำนวนเปรียบเทียบนะคะสำหรับเนื้อหาในหน้านี้นะคะก็จะเป็นการกล่าวถึงตอนที่ซาฟิยะนะคะหลังจากที่ได้ออกไปเล่านะคะเรื่องที่สุดประทับใจหน้าชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วเธอก็กลับมานั่งที่โต๊ะนะคะพร้อมกับคุณครูเนี่ยพูดสรุปแล้วก็ถามเด็กๆนะคะว่าเด็กๆนะคะเคยพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงของตนบ้างไหมนะคะส่วนสำหรับครูนั้นก็คือเมื่อตอนที่ครูเป็นเด็กเนี่ยครูก็เคยเล่านิทานให้ลูกแมวของครูฟังเหมือนกันนะคะแล้วจึงให้นักเรียนที่ยังไม่ได้เล่าเรื่องนะคะออกมาเล่าเรื่องต่อไปนะคะวันนั้นหลังจากที่เลิกเรียนแล้วซาฟิยะก็ต้อนแกะกับแพะของเธอนะคะไปเลี้ยงเหมือนทุกวันเลยค่ะเธอปล่อยให้มันกินหญ้าอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะก็คือซาฟิยะเนี่ยก็กำลังจะเล่าเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้ลูกแกะของเธอฟังนะคะและนี่ก็คือนิทานเด็กเลี้ยงแกะนะลูกที่เป็นเนื้อหาเนื้อเรื่องนะคะจะเป็นตอนที่ซาฟิยะนะคะเล่านิทานให้กับลูกแกะของเธอฟังแล้วค่ะซึ่งเด็กเลี้ยงแกะนะคะตามนิทานก็คือมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ชอบพูดจาเหลวไหลค่ะแต่ว่าวันหนึ่งนะคะเขาก็เกิดความคึกขนองนะคะลูกก็คือเด็กคนนั้นนะคะพาฝูงแกะไปกินหญ้าที่เชิงเขาริมชายทุ่งนะพวกเขาเนี่ยนึกสนุกขึ้นมานะคะพอเขานึกสนุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็วิ่งทำหน้าตาตื่นนะคะพร้อมกับไปร้องตะโกนนะคะบอกให้ชาวบ้านช่วยนะคะเพราะว่าหมาป่าเนี่ยจะมากินลูกแกะของเขานะคะ
แต่ชาวบ้านก็ด้วยความตกใจนะคะแตกตื่นด้วยเด็กนะคะร้องขอความช่วยเหลือฉะนั้นชาวบ้านเป็นอย่างไรลูกเขาก็ตามไปช่วยพร้อมกับอาวุธนะคะครบมือค่ะแต่ว่าพอไปถึงนะคะกลายเป็นว่าเด็กเลี้ยงแกะคนนี้เนี่ยหัวเราะนะคะทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยไปกันเกอร์เลยค่ะนะคะพวกที่วิ่งไปนั่นรู้ว่าเด็กหลอกนะคะก็พากันโกรธนะคะเด็กเลี้ยงแกะคนนี้ค่ะพอเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อหมาป่าเนี่ยมาจริงๆเป็นอย่างไรลูกนั่นก็คือพอเด็กคนนี้ร้องตะโกนให้ช่วยเป็นอย่างไรแล้วคะคนก็จะไม่ช่วยนะคะชาวบ้านก็จะไม่ช่วยนะคะกลายเป็นว่าฝูงหมาป่านะคะก็หิวจัดนะคะก็แร่เข้าไปห้อมล้อมกัดแกะกินเสียจนหมดเลยนะคะเด็กคนนั้นก็วิ่งร้องไห้นะคะกลัวสุนัขแล้วก็กลับมาบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็ตกใจนะคะครั้นพูดไปพูดมาก็ได้ความว่าที่เป็นเหตุอันตรายถึงกับได้รับความเสียหายครั้งนี้ก็เพราะว่าลูกของตัวเองนะคะก็คือเคยพูดจาเหลวไหลมามากนะคะจนเมื่อมีเหตุจริงก็ไม่มีใครเชื่อใจได้นะคะคือไม่มีใครเชื่อแล้วนะคะลูกจึงเคี่ยนตีลูกของตัวแล้วก็เป็นสาหัสนะคะอันนี้ก็จะเป็นนิทานสุภาษิตนะคะจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะลูกนะคะที่เขานำนิทานนิสบนะคะนำมาบรรจุลงในแบบเรียนนะคะต่อไปค่ะนี่ก็จะเป็นเนื้อหาในหน้าสุดท้ายนะคะลูกซึ่งเนื้อหาในหน้านี้เนี่ยก็จะกล่าวถึงลูกแกะของซาฟิยะนะคะนอนนิ่งเลยค่ะเหมือนตั้งใจฟังนิทานที่เธอเล่านะคะแกะน้อยตัวหนึ่งนะคะผงกหน้าขึ้นมาแล้วก็จ้องมองเธอตาใสแจ๋วเลยค่ะเหมือนจะถามว่านิทานจบแล้วหรือเห็นไหมเจ้าแกะน้อยเด็กหญิงพูดกับแกะของเธอเมื่อนิทานจบลงนะคะคนที่พูดจาเหลวไหลหลอกลวงจะไม่มีใครเชื่อถือแต่ฉันจะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะหรือว่าอย่างนั้นนั่นเองถึงจะฉันจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะฉันก็พูดความจริงเสมอนะคะต่อมานะคะเมื่อถึงพบค่ำนะคะดวงตะวันยามเย็นนะคะมาถึงตอนเย็นแล้วค่ะคล้อยต่ำลงทุกขณะนะคะลมทะเลเนี่ยพัดมาถึงทุ่งหญ้าใกล้เชิงเขานะคะที่เธอนำลูกแกะของเธอนะคะมากินหญ้านะคะฝูงแกะกับแพะของซาฟิยานะคะยังเล็มหญ้าอยู่อย่างอ้อยอิ่งนะคะเสียงเรือกอและของชาวประมงเริ่มทยอยออกจากฝั่งเพื่อออกไปหาปลาป้าของเธอก็คงออกเรือไปเหมือนกันนะคะแม่แกะที่กินหญ้าอยู่ไม่ไกลนะคะเริ่มส่งเสียงเรียกลูกๆของแกะนะคะแกะน้อยทั้ง3ตัวจากเด็กหญิงนะคะไปหาแม่ของมันนะคะซาฟิยะเนี่ยยืนมองฝูงแกะและแพะของเธออย่างมีความสุขเลยค่ะเธออยากบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะมีฝูงหมาป่าเข้ามาทำร้ายเพราะในละแวกนี้นะคะไม่มีหมาป่าสักตัวนะคะและไม่มีเด็กเลี้ยงแกะที่พูดจาเหลวไหลเหมือนในนิทานด้วยนะคะแล้วเรื่องก็คือจบลงนะคะเรามาทำกิจกรรมนี้กันเลยค่ะตอบคำถามจากเรื่องลูกแกะของซาฟิยะนะคะในข้อแรกนะคะซาฟิยะเป็นเด็กหญิงร่างเล็กผิวสีน้ำผึ้งในตาเป็นประกายสุกใสเหมือนดาวประกายพฤกษ์คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไรนะคะนั่นก็คือคำว่าอะไรลูกประกายพฤกษ์นะคะซึ่งหมายถึงอะไรคะชื่อดาวนั่นเองนะคะหรือว่าดาวศุกร์นะคะที่เราเห็นในเวลาเช้ามืดนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์ดาวรุ่งนะคะก็เรียกถ้าเห็นในเวลาหัวค่ำเนี่ยเราจะเรียกว่าดาวประจำเมืองนั่นเองค่ะนะคะสำหรับประกายพฤกษ์นะคะคำนี้ต่อไปในข้อที่2ค่ะคำว่าปะนะคะหมายถึงอะไรนะคะก็จะเป็นชื่อเรียกของพ่อนั่นเองนะคะมีความหมายว่าพ่อนะคะแต่ถ้าเราจะเรียกแม่เราจะเรียกว่ามะนะคะถ้าเราจะเรียกพี่เราก็จะเรียกว่ากะนะคะกะนะคะพี่ต่อไปในข้อที่3ค่ะยูซุปนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะก็จะหมายถึงผู้รอบรู้นั่นเองค่ะนะคะที่เขานำมาตั้งเป็นชื่อนะคะลูกเด็กๆจำได้ไหมคะในชื่อตัวละครที่ออกมาเล่าเรื่องที่ประทับใจน่าชั้นเรียนนะคะต่อไปในข้อที่4ค่ะนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะให้ข้อคิดอะไรแก่ผู้อ่านนะคะนั่นก็จะเป็นในเรื่องของคนพาลจะไม่มีเหตุผลควรหลีกให้ไกลนะคะ
ต่อไปในข้อที่5ค่ะนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้ข้อคิดอะไรนะคะน่ะนั่นก็คืออย่าพูดโกหกนะคะเพราะจะไม่มีใครเชื่อถืออีกเลยนะคะแบบฝึกหัดในหน้า181นะคะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมานะคะลูกเป็นหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะเปิดไปที่หน้า181เลยค่ะเรามาตอบคำถามกันนะคะลูกจากที่เราได้อ่านนิทานในเรื่องของเด็กเลี้ยงแกะกันไปนะคะเรานำข้อมูลตรงนั้นมาตอบคำถาม5ข้อตรงนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะเด็กเลี้ยงแกะมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรนั่นก็คือชอบพูดโกหกค่ะต่อไปในข้อที่2พวกชาวบ้านทำอย่างไรเมื่อได้ยินเสียงเด็กร้องให้ช่วยในครั้งแรกนะคะนั่นก็คือต้องช่วยเหลือแล้วก็ต้องรีบนะคะต้องรีบมาช่วยทันทีเลยค่ะต่อไปในข้อที่3นะคะเพราะอะไรเมื่อมีหมาป่าฝูงใหญ่มาจริงๆจึงไม่มีใครมาช่วยเลยนะคะก็เพราะว่าทุกคนคิดว่าจะถูกหลอกอีกนะคะหรือว่าอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะคะต่อไปในข้อที่4ถ้าเด็กเลี้ยงแกะไม่ปั้นน้ำเป็นตัวตั้งแต่แรกเหตุการณ์ของเรื่องนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนั่นก็คือชาวบ้านนะคะก็จะไปช่วยเหลือได้ทันนะคะฝูงแกะก็ไม่ถูกหมาป่ากินนะคะต่อไปในข้อที่5ค่ะเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนนะคะนั่นก็คืออย่าพูดโกหกนะคะเพราะว่าจะไม่มีใครเชื่อถืออีกเลยนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะเรามาฝึกคิดลองทำข้อสอบ NT ป.3กันนะคะที่วัดเกี่ยวกับความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทยกันเลยค่ะครูเตรียมมาให้เด็กๆนะคะด้วยกันทั้งหมด6ข้อค่ะนะคะซึ่งเป็นการอ่านเรื่องแล้วก็ตอบคำถามหมดเลยนะคะเป็นการอ่านจับใจความนะคะเรามาดูข้อสอบ NT ป.3นะคะพี่เขาวัดความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทยในข้อแรกกันเลยค่ะก็จะเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรองนะคะแล้วก็ตอบคำถามในข้อที่1นะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆคะเรามาอ่านกันก่อนนะคะลูกบทร้อยกรองนี้ค่ะฟังที่เธอเล่าพอเข้าใจบ้างแต่มีบางอย่างติดค้างในใจเล่าต่อเถิดหนาจะช้าอยู่ใยโปรดจงขานไขอย่าได้ปิดบังนะคะคำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใดค่ะเด็กๆคิดว่าตรงกับข้อไหนลูกนะคะตัวเลือกแรกก็จะเป็นคำว่าชี้แจงนะคะขานไขแปลว่าชี้แจงหรือเปล่านะคะขานไขแปลว่าแนะนำหรือเปล่าขานไขแปลว่าตักเตือนหรือเปล่าและก็สุดท้ายนะคะตัวเลือกที่4ขานไขเนี่ยนะคะลูกหมายถึงสั่งสอนหรือไม่นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นข้อไหนคะลูกถูกต้องค่ะก็จะเป็นชี้แจงนั่นเองนะคะขานไขเนี่ยก็จะมีความหมายว่าเป็นการกล่าวชี้แจงนะคะซึ่งมีความสอดคล้องกับบทร้อยกรองนี้นะคะส่วนในข้อที่2กับข้อที่3นะคะลูกที่ผิดเพราะว่าคำว่าแนะนำนะคะถ้าใช้คำว่าแนะนำเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเป็นการชี้แนวทางนะคะให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าให้ปฏิบัตินั่นเองนะคะส่วนในข้อที่3เนี่ยนะคะตักเตือนเนี่ยก็จะมีความหมายว่าการที่พูดให้รู้ตัวว่าอย่าทำผิดนะคะต่อไปในข้อที่4นะคะการสั่งสอนนะคะก็จะหมายถึงว่าการชี้แจงนะคะให้เข้าใจแล้วก็บอกให้ทำนะคะฉะนั้นข้อที่1นี้นะคะก็เลยตอบคำว่าชี้แจงนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะก่อนอื่นเรามาอ่านข้อความกันก่อนค่ะเด็กๆคะในปัจจุบันจะมีข่าวของคนหัวร้อนก่อเหตุแทบทุกวันซึ่งอาจจะเป็นเพราะความเครียดที่เกิดจากสภาพสังคมหรือเพราะนิสัยส่วนตัวของผู้ก่อเหตุจากข้อความตรงนั้นนะคะลูกที่เราได้อ่านกันไปนะคะคำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใดค่ะซึ่งเขาขีดเส้นใต้คำว่าอะไรลูกก็จะเป็นหัวร้อนนะคะทีนี้เรามาดูตัวเลือกสิคะลูกว่าหัวร้อนนะคะหมายถึงข้อใดนะคะตัวเลือกแรกค่ะคนที่คร่ำเคร่งนะคะในการทำงานค่ะต่อไปในข้อที่2นะคะก็จะเป็นคนที่คิดเร็วทำงานเร็วนะคะข้อที่3ก็จะเป็นคนที่ขาดความยั้งคิดนะคะส่วนข้อที่4ก็จะเป็นคนที่ทำงานกลางแจ้งค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นอย่างไรลูกคำไหนคะลูกนั่นก็คือคนที่ขาดความยั้งคิดนะคะก็จะเป็นคนที่หัวร้อนก็คือไม่ได้คิดก่อนนะคะลูกนะคะ
ซึ่งจะเป็นคนที่โมโหแล้วก็โกรธหงุดหงิดนะคะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะในข้อตรงนี้ก็เป็นคนที่ขาดความยั้งคิดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะอ่านข้อความแล้วตอบคำถามในข้อที่3นี้นะคะข้อความที่เขาให้มาก็เดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยค่ะเสือดำเกิดจากความผิดปกติในเม็ดสีซึ่งเกิดขึ้นได้ในเสือหลายชนิดส่งผลให้เสือที่เกิดมานั้นเป็นสีดำตลอดทั้งลำตัวโดยยังมีลายหรือลายจุดคงอยู่แต่จะสังเกตเห็นได้ยากจะเห็นได้ชัดเจนเมื่ออยู่ในแสงแดดในประเทศไทยพบได้มากในป่าภาคใต้มันมักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่รวมกลุ่มหรือรวมฝูงและมีความดุร้ายนะคะข้อที่3นี้นะคะลูกจากข้อความคำถามข้อใดที่ต้องใช้เหตุและผลในการตอบนะคะซึ่งเราเรียนไปก่อนหน้านี้เองใช่ไหมคะลูกในเรื่องของการตั้งคำถามและการตอบคำถามเชิงเหตุผลค่ะนะคะเด็กๆลองมาดูตัวเลือกสิคะลูกว่าการที่เราจะตั้งคำถามนะคะที่ต้องการคำตอบที่เป็นเหตุผลเนี่ยเราจะต้องใช้คำหรือว่าใช้ข้อความแบบไหนนะคะข้อที่1ค่ะอะไรที่บอกถึงลักษณะของเสือดำได้ไหมลูก2ลักษณะนิสัยของเสือดำเป็นอย่างไร3ทำไมเสือดำจึงมีสีดำตลอดทั้งลำตัว4ภูมิประเทศแถบใดที่เสือดำชอบอยู่นะคะแน่นอนค่ะคุณครูสอนไปแล้วใช่ไหมคะลูกว่าต้องขึ้นต้นด้วยทำไมนะคะหรือว่าในประโยคนั้นมีคำว่าทำไมการตอบนะคะลักษณะการตอบก็จะมีคำว่าเพราะเข้ามานะคะถ้าถามทำไมต้องตอบว่าเพราะซึ่งจะเป็นการตั้งคำถามและการตอบคำถามเชิงเหตุผลนะคะลูกส่วนในข้อที่1นะคะข้อที่2แล้วก็ข้อที่4นะคะมันผิดเพราะว่าไม่ใช่คำถามเชิงเหตุผลนะคะลูกซึ่งถ้าเป็นแนวการตอบก็คือเป็นการตอบแบบสั้นๆนะคะเรามาทำแบบทดสอบกันต่อนะคะลูกในข้อที่4ค่ะแก้วมังกรผลไม้รูปร่างแปลกเปลือกสีแดงอมม่วงเนื้อข้างในสีขาวมีเม็ดเล็กๆสีดำกระจายไปทั่วแต่ด้วยรสชาติหวานอ่อนๆและฉ่ำน้ำช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีทำให้แก้วมังกรเป็นที่ถูกใจของใครหลายคนแถมยังขึ้นชื่อเรื่องของการลดน้ำหนักอีกด้วยนะคะข้อที่4เลยนะคะจากข้อความคนนิยมกินแก้วมังกรเพราะเหตุใดนะคะเขาถามความเป็นเหตุเป็นผลค่ะลูกอันนี้เด็กๆก็ต้องย้อนไปที่เราเรียนในเรื่องของการตั้งคำถามและการตอบคำถามเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะลูกที่เป็นเรียกว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะในเชิงของข้อความตรงนี้นะคะที่มาเป็นคำตอบนะคะลูกซึ่งคำถามเนี่ยเขาบอกว่าคนนิยมกินแก้วมังกรเพราะเหตุใดนะคะเขาถามมาแบบนี้ฉะนั้นเราจะตอบแบบไหนนะคะตัวเลือกแรกค่ะหาซื้อได้ง่ายในตลาดผลไม้ทั่วไปนะคะ2ค่ะกินแล้วชื่นใจแก้กระหายน้ำได้3เป็นผลไม้ให้พลังงานต่ำ4มีสีสันน่ารับประทานนะคะข้อนี้ก็เลยตอบข้อไหนลูกข้อ2นั่นเองนะคะกินแล้วชื่นใจแก้กระหายน้ำได้นะคะเพราะว่าข้อความนี้ปรากฏอยู่ในไหนปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องนะคะส่วนช้อยนะคะหรือว่าตัวเลือกนะคะที่1ที่3แล้วก็ที่4เนี่ยมันเรียกว่าเป็นเหตุผลที่ไม่ได้มีอยู่ในข้อความตรงนี้นะคะเรามาทำข้อสอบกันต่อนะคะลูกในข้อที่5และข้อที่6นะคะเขาให้หนูอ่านนิทานแล้วตอบคำถามค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาอ่านนิทานกันก่อนค่ะวัวตัวหนึ่งกำลังเล็มหญ้ากินอย่างอร่อยอร่อยนะคะบังเอิญเหลือบเห็นสิงโตตัวใหญ่กำลังเดินเข้ามาใกล้ด้วยความตกใจกลัวถูกจับกินเป็นอาหารมันจึงหนีเข้าไปในคอกแพะเห็นเช่นนั้นจึงวิ่งเข้าขวิดและขับไล่วัวแต่วัวนิ่งเฉยไม่โต้ตอบหรือขยับไปไหนเพราะมันยังกลัวสิงโตอยู่มันจึงกล่าวกับแพะว่ารอให้สิงโตไปเมื่อไรเราจะได้รู้กันว่าระหว่างเจ้ากับข้าใครจะแข็งแรงกว่ากันนะคะทีนี้เรามาตอบคำถามในข้อที่5กันก่อนนะคะจากนิทานเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นอันดับที่3ค่ะตัวเลือกที่1นะคะวัวกินหญ้าค่ะลูก
ตัวเลือกที่2สิงโตเดินมาตัวเลือกที่3วัวตกใจที่เห็นสิงโตตัวเลือกที่4นะคะสิงโตจับวัวกินเป็นอาหารค่ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะลูกที่เกิดเป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นเป็นอันดับที่3ค่ะถูกต้องค่ะก็จะเป็นในข้อที่3นะคะจะเป็นตอนที่วัวตกใจที่เห็นสิงโตนะคะส่วนตัวเลือกแรกนะคะวัวกินหญ้าเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่1นะคะลูกสิงโตเดินมาเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่2นะคะแล้วก็สิงโตจับวัวกินเป็นอาหารในตัวเลือกที่4นะคะก็จะเรียกว่าไม่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องนี้นะคะลูกต่อไปในข้อที่6ค่ะจากนิทานเหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิงโตไปแล้วก็เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อจากนี้นะคะตัวเลือกแรกค่ะวัวยึดคอกแพะได้นะคะตัวเลือกที่2วัวยอมเป็นเพื่อนกับแพะตัวเลือกที่3วัวขอบใจแพะแล้วจากไปตัวเลือกที่4นะคะลูกวัวกับแพะต่อสู้กันค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นข้อไหนคะลูกถูกต้องค่ะก็จะเป็นข้อ4นะคะวัวกับแพะเนี่ยต่อสู้กันนะคะถ้าตามในนิทานนะคะลูกวัวได้พูดกับแพะว่าอะไรลูกรอให้สิงโตไปเมื่อไหร่นะคะเราจะได้รู้กันว่าระหว่างเจ้ากับข้าใครจะแข็งแรงกว่ากันแน่นอนว่าต้องมีการต่อสู้กันนะคะส่วนข้อที่1 นะคะลูกที่เป็นตัวเลือกที่1 นะคะวัวยึดคอกแพะได้นะคะมันผิดเพราะว่าวัวเนี่ยแค่อาศัยคอกแพะนะคะเป็นที่หลบภัยเท่านั้นค่ะนะคะตามเนื้อเรื่องเนาะต่อไปตัวเลือกที่2นะคะวัวเนี่ยยอมเป็นเพื่อนกับแพะนะคะเป็นอย่างไรลูกผิดนะคะเพราะว่าวัวกับแพะเนี่ยไม่เป็นเพื่อนกันแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเห็นจากลักษณะของเนื้อหาใช่ไหมคะที่มีการท้ากันนะคะลูกท้าแล้วก็มีการขู่กันนะคะว่าจะหลังจากนี้จะมีการต่อสู้กันนะคะต่อไปนะคะตัวเลือกที่3ที่ผิดนะคะเพราะว่าอะไรลูกวัวเนี่ยคงไม่กล่าวขอบใจแพะนะคะเพราะเห็นได้จากการพูดท้าทายนะคะหรือว่าเพื่อแบบเรียกท้าทายให้ประลองหรือความแข็งแรงกันนะคะมีการต่อสู้นะคะหลังจากนี้เนาะนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรบ้างคะในตัวของข้อสอบ NT นะคะที่วัดความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทยนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูนะคะจะใส่ข้อสอบแบบนี้นะคะมาให้เด็กๆนะคะเรียนรู้แล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆจะได้ทบทวนเนื้อหาสิ่งที่เราได้เรียนกันไปนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่ามีในเรื่องอะไรบ้างลูกที่เราได้ตอบคำถามผ่านข้อสอบ NT นะคะตรงนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นในเรื่องของการอ่านจับใจความนะคะการรู้จักความหมายของคำแล้วก็รวมไปถึงอะไรลูกการตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาพบกันใหม่นะคะลูกในคาบเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ